ดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะไล่กันมาตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดทรงตัวเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางโดยการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานถูกเชื้อเชยกับการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นในกลุ่มการบริโภคซึ่งหากพิจารณาในรายสัปดาห์นะคะก็จะพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปค่ะปิดเกือบทรงตัวเมื่อคืนนี้นะคะท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาเนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานยังคงร่วงลงหลังจากกลุ่มโอเปกมีมติคงเพดานการผลิตน้ำมันในการประชุมครั้งล่าสุดซึ่งปัจจัยลบนี้นะคะได้สกัดการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวค่ะมาดูตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอิโตเกียวบวกได้นะคะ 149.31 จุดในขณะที่หางเสงของฮ่องกงและเซตไทม์ของสิงคโปร์นั้นปรับตัวลดลงไปค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะเปิดมาเช้านี้นะคะตอนนี้ปรับตัวลงไป 4.33 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 17,944 ล้านบาทค่ะและเราจะไปพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบล.ธนชาตค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับคุณศิริพรและคุณณฤดีครับค่ะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไปจากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลักหรือเปล่าคะถูกต้องครับแม้ที่เห็นติดลบอยู่ประมาณ3จุดเนี่ยมาจากปตท.ตัวเดียวก็4จุดละปตท.สผ.อีก2จุดกว่าหมายความว่าตลาดที่เหลือเนี่ยบวกนะครับแต่ทุกโทนด้วยหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะปตท.ปตท.สผ.และบรรดาลงกลั่นต่างๆครับอยากให้มองอย่างนี้นะว่าดูดัชนีอาจจะดูติดลบเล็กน้อยแต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่บวกนะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาถ้านับจากจุดสูงสุดตอนกลางปีถ้าใช้แหล่งเบรนท์ซึ่งอยู่ที่115เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้หลุดลงไปอยู่ที่68เหรียญเศษละค่ะคือลงมาเกิน 36% นะฮะเวลาราคาน้ำมันดิบลงแรงขนาดนี้เนี่ยสุทธิแล้วส่งผลดีต่อตลาดไทยต่อเศรษฐกิจไทยนะครับดุลการค้าดีขึ้นเพราะประเทศไทยเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันสุทธิขณะเดียวกันแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงนะครับก็มีส่วนช่วยทำให้ธนาคารกลางสามารถตรึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะแล้วก็ลดภาระของภาครัฐในการอุดหนุนราคาน้ำมันนะในอนาคตถ้าเราสามารถจัดเก็บภาษีน้ำมันได้มากขึ้นก็จะมีงบประมาณเพิ่มเติมไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะในทางการเมืองในการลอยตัวราคาพลังงานตอนช่วงขาลงเนี่ยมันช่วยลดแรงเสียดทานทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลดีต่อการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาวครับนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกำลังซื้อก็จะดีขึ้นนะขณะเดียวกันในต้นทุนการผลิตการขนส่งที่ลดลงก็จะส่งผลดีต่อพวกหุ้นโดเมสติกเพลย์ด้วยครับนะเป็นเราพูดว่าพลังงานได้รับผลกระทบอีกข้างหนึ่งเนี่ยหุ้นสายการบินเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเลยตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วหุ้นที่มีสัดส่วนของต้นทุนพลังงานสูงๆเช่นวัสดุก่อสร้างนะพวกรับเหมาก็ได้ประโยชน์นะครับแม้กระทั่งอสังหาก็น่าจะเริ่มได้ประโยชน์บ้างจากกำลังซื้อที่มันจะดีขึ้นครับนะอันนี้ก็เรียกว่าสุทธิแล้วเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยครับนะคะนี่คือในหุ้นของส่วนพลังงานที่ส่งผลนะคะแต่ว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มอื่นเช่นหุ้นกลุ่มค้าปลีกปีนี้ตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยมีเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการเซลล์เรื่องโปรโมชั่นต่างๆน่าทำให้หุ้นในกลุ่มนี้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไหมคะก็เนื่องจากมันเป็นเหตุชั่วคราวแต่ก็คงช่วยได้ไม่มากนะครับปีนี้เป็นปีที่ในกลุ่มค้าปลีกงาค่อนข้างย่ำแย่กว่าตลาดในภาพรวมนะครับเนื่องจากแม้ปัญหาการมันจะคลี่คลายไปแล้วเนี่ยแต่เผอิญว่านี่ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะการผ่อนรถเพิ่งจะผ่อนไปยังไม่ถึงครึ่งทางดีนะผ่อนบ้านโอ้ยอีกไกลมากนี่ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 83% ของ GDP เรายืมตังค์ในอนาคตเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าเวลาอันนี้ลำบากขณะเดียวกันเนี่ยราคาพืชผลเกษตรสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดียางก็ดีนะตกต่ำมากนะครับก็ทำให้กำลังซื้อระดับรากหญ้าเนี่ยยังคงอ่อนแอหนักกว่าตอนปีที่แล้วได้สัมผัสนะครับในภาพรวมเนี่ยกำลังซื้อที่มันอ่อนแอตรงนี้เนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเติมในหลายมาตรการนะครับแต่คงเป็นมาตรการ
พยุงซะมากกว่าครับไอ้เรื่องที่ว่ามาตรการที่เราจะจัดโปรโมชั่นออนเซลกันทั่วประเทศ 20-70% คงช่วยกันได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับค่ะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะคุณพิชัยคะตลาดหุ้นไทยยังมีมุมมองเป็นบวกใช่ไหมคะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอินเด็กซ์อาจจะไม่ไปไหนเนื่องจากหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นอินเด็กซ์เฮฟวี่เวทมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูงในขณะที่หุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันกระจัดกระจายแล้วก็ตัวเล็กกว่านะเพราะนั้นกลายเป็นว่าหุ้นในกลุ่มปตท.กลุ่มพลังงานลงไม่กี่ตัวแต่ดึงตลาดในภาพรวมครับค่ะงั้นเราต้องรอติดตามผลการประชุม ECB ในวันที่4ธันวาคมนี้ไหมคะพอจะมีความคาดหวังในเชิงบวกต่อการประชุมครั้งนี้ได้ไหมคะถ้าฟังจากเสียงตัวคณะกรรมาธิการหลายท่านนะครับดูเหมือนยังเสียงแตกอยู่แต่เพื่อยังเสียงแตกอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จัดการปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยน่าจะโอกาสเกิดยากนะแล้วยังมีกำหนดการที่จะปล่อยเชื่อรอบ2ในส่วนของโปรแกรม TLTRO นะครับคนก็จะไปดูว่าวงเงินที่ออกมาจากตรงจุดนั้นเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนครับงั้นคิดว่าในวันพฤหัสนี้นะใครที่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาตรการ QE ชัดเจน1 2 3เนี่ยอาจจะผิดหวังครับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์นี้นักลงทุนควรจะทำอย่างไรดีคะเรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับในสุดแล้วเนี่ยธนาคารนะในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราชอบธนาคารเราชอบยังสื่อสารนะน่าจะเด่นกว่ากลุ่มพลังงานแล้วตัววัสดุก่อสร้างก็ดีรับเหมาก็ดีอสังหาก็ดีเนี่ยเป็นกลุ่มโดเมสติกเทรดที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นภาครัฐแล้วก็สถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังค่อยๆกระเพื่อมขึ้นครับค่ะก็เน้นไปที่กลุ่มโดเมสติกเพลย์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลธนชาติค่ะนะขอบคุณมากเลยนะคะก็เห็นภาพชัดว่าเรื่องราวของหุ้นกลุ่มพลังงานก็ฉุดไม่แค่เพียงตลาดไทยเท่านั้นแต่ว่าฉุดไปทั้งโลกทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมมองหนึ่งก็คือว่าสามารถช่วยเข้ามาเรื่องของการลดต้นทุนให้กับอีกหลากหลายกลุ่มได้เช่นเรื่องของกลุ่มก่อสร้างที่ต้องมีการใช้ระบบโลจิสติกกันเยอะก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มนี้ได้ด้วยค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับBusiness Headlineประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ